็จริงๆมาสวดตั้งแต่วันศุกร์ค่ะศุกร์แล้วก็เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาก็ตั้งใจที่จะมาส่งพี่ตัวในวันนี้ด้วยเพราะว่าทำงานกับพี่ตัวค่อนข้างเยอะเหมือนกันตั้งแต่เล่นละครเล่นหนังแล้วก็ในฐานะนักแสดงพี่ตัวกำกับด้วยค่ะตอนที่มากับไม้ทานได้ระลึกถึงพูดอะไรตรงนั้นบ้างไหมคะได้แต่บอกว่าอย่าร้องไห้พี่ก็จะได้ไม่ต้องกังวลอะไรอย่างนี้นะคะก็มาทุกวันที่มาสวดก็จะบอกพี่เขาว่าไม่ต้องกังวลอะไรให้เขายืนดูอยู่ข้างบนดูทีมงานดูครอบครัวทุกอย่างที่เขารักเขาห่วงอะค่ะรู้สึกว่าพี่ตัวคงแบบว่าเป็นห่วงครอบครัวแล้วก็งานของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะก็บอกว่าพี่ไม่ต้องห่วงแล้วล่ะพี่ไปสบายแล้วอะไรเงี้ยก็ขอให้เขาแบบไปอยู่ในที่แบบสงบสวยงามขอย้อนกลับไปก็ค่อนข้างสนิทเพราะว่าก็ทำงานด้วยกันเยอะทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังนะคะก็ตกใจมากตอนที่รู้ข่าวคือรู้จากภาพข่าวเพื่อนส่งมาให้ก็แบบอึ้งไปอยู่ทั้งคืนเลยค่ะไม่กล้าลงอะไรเพราะคิดว่าเอ๊ะข่าวปลอมหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่มีใครเคยรู้มาก่อนว่าพี่ตัวไม่สบายถึงขั้นเป็นมะเร็งสุดท้ายอะไรขนาดนี้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เห็นเขายังแข็งแรงแบบแข็งแรงมากคืองานครั้งสุดท้ายที่ได้เจอกันก็คือศรีอยุธยาค่ะแต่ว่าก็ไม่เข้าฉากกันแบบรวมๆมากกว่าไม่ได้เล่นอะไรเยอะตอนนั้นก็ยังเห็นพี่เขาก็ปกติอยู่แล้วก็เห็นยังทำละครอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่คิดเลยว่าจะไปเร็วขนาดนี้จริงตัวเป็นคนทำงานที่แบบอย่างนึกว่าทุกคนรู้อะค่ะจริงจังมากแล้วก็เต็มที่มากทั้งในความเป็นนักแสดงในความเป็นผู้กำกับยิ่งถ้าแบบว่าทำงานผู้กำกับนี่แบบสุดๆนะคะสุดๆเลยคือจะเป็นแบบทุกครั้งที่ไปกองก็จะเห็นผู้กำกับไปถึงก่อนกองทีมงานตลอดจะไปก่อนแล้วก็ทำงานไม่หยุดไม่ค่อยกินไม่ค่อยอะไรแล้วก็แบบว่าทำงานเยอะอ่ะเยอะจนบางทีเราก็แกล้งแซวบอกพี่จะถ่ายไปไหนเนี่ยแบบถ่ายเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะแซวแบบพี่ถ่ายเยอะมากเลยอะไรอย่างเงี้ยใช้หมดไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นต้นแบบในการทำงานในวงการแน่นอนเพราะว่าก็เหมือนแบบทำงานมารุ่นเดียวกันนะคะก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากในฐานะนักแสดงคือต้องบอกว่าเป็นอัจฉริยะเลยอ่ะท่องบทได้แบบจำบทได้เก่งมากแล้วก็สามารถที่จะเป็นตัวละครทุกอย่างที่เวลาเขารับได้อะไรเงี้ยค่ะเขาเล่นเนี่ยเขาเป็นตัวละครนั้นจริงๆซึ่งมันเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับคนที่ทำงานด้วยแล้วก็มีความรู้ความสามารถรอบด้านที่เราจะได้ประโยชน์จากเวลาทำงานแล้วก็ทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังมีอะไรที่เขาจะพูดกับพี่นกอยู่เสมอมีอะไรส่วนใหญ่ก็จะเป็นในงานนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาทำงานร่วมกันเนี่ยมันจะเห็นการทำงานมากกว่าพี่เขาก็ไม่ค่อยได้สอนอะไรเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าถ้าเวลาเป็นนักแสดงแล้วเขาก็จะมีแบบพื้นที่ส่วนตัวเขาเหมือนกันเวลาเขาต้องจูงกองหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าในฐานะผู้กำกับเขาก็จะแบบคอยบอกในหน้าที่ของความเป็นผู้กำกับกับตัวละครที่เราเล่นส่วนใหญ่ที่เราเห็นก็คือเขามีความรักในการทำงานมากทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังนั่นคือสิ่งที่เราเรียนรู้ได้ในฐานะคนทำงานนะคะว่าแบบต้องเก่งให้ได้อย่างนี้ต้องมีพลังให้ได้อย่างนี้มีศรัทธาในการทำงานให้ได้อย่างนี้อยากให้น้องเอลูกให้กำลังใจแบบเมื่อกี้มีน้องถามต่างๆก็ได้แต่กอดพูดไม่ออกเหมือนกันเพราะว่าก็ไม่อยากให้เขาแบบแย่ไปกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ได้แต่กอดกันแล้วก็เข้าใจว่าแบบเขาต้องคุ้มตั้งแบกอะไรไว้เยอะอยู่ค่ะไม่ว่าจะทำอะไรใช่แต่แบบว่าเพราะว่าก็ยังดีที่เขาก็ได้ใช้เวลาช่วงสุดท้ายอยู่กับครอบครัวเต็มที่นะคะในวันที่จะไม่มีพี่ชายคนนี้อีกแล้วมันใจหายขนาดไหนมันใจหายตั้งแต่วันที่รู้ข่าวแล้วค่ะเพราะว่าเราเสียบุคลากรดีๆที่เก่งมากๆเลยนะแต่ยังวาดหวังว่าวันหนึ่งจะได้แบบได้เล่นละครเป็นพี่ตัวกำกับอีกอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าเขาแบบทั้งเขียนบททั้งทำเบื้องหลังทั้งหมดใครที่ได้เป็นนักแสดงของพี่ตัวนึกว่าแบบจะมีงานที่ดีที่เก็บไว้เป็นความทรงจำได้นะคะ
ก็เสียดายเสียดายความเป็นนักแสดงแล้วก็พุ่งกลับมาจริงๆอะไรของตัวอะไรของตัวที่นักแสดงรุ่นหลังควรที่จะเอาเป็นแบบอย่างเป็นต้นแบบในการทำงานอะไรเงี้ยก็อย่างที่ทุกคนบอกอะค่ะความตั้งใจความรักในการทำงานแล้วก็ศรัทธาที่พี่ตัวมีเสียดายที่แบบหลายๆคนไม่มีโอกาสร่วมงานกับพี่ตั้วไม่ได้อยู่ในฐานะนักแสดงกับผู้กับเพราะงั้นแบบเขาจะได้อะไรเยอะได้เรียนรู้อะไรเยอะได้งานดีๆที่เก็บไว้ภาคภูมิใจได้ต่อไปจริงๆก่อนหน้านี้พี่ตั้วกับพี่น้องได้มีโอกาสมาคุยกันไหมคะว่าจะกลับมาแสดงหรือว่ามีงานเรื่องนี้ที่จะให้เล่นหรือไม่ไม่เลยค่ะไม่ได้เจอค่ะค่ะเพราะด้วยความที่ตอนนี้แบบตุ้งงานเยอะแล้วก็มีละครแทบเกือบจะทุกช่องก็ยังไม่ได้มีโอกาสคุยว่าจะมีงานด้วยกันไหมอะไรเงี้ยเราก็ได้แค่วาดหวังว่าวันหนึ่งคงได้ทำงานกันอีกแข็งแรงมากก็เล่นสีอยุธยาของหม่อมน้อยค่ะก็เจอกันเวลาวันแถลงข่าวหรือวันที่เข้าฉากอะไรเงี้ยค่ะก็ปกติไม่มีอะไรแล้วก็ไม่เคยมีใครรู้ข่าวอะไรมาก่อนเลยรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนพี่น้องเช่นกันนะคะพี่น้องรักษา